สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูแอคชั่นเอฟเฟกต์นะครับ Photoshop นะครับวิธีการทำไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟพุ่งๆแบบนี้ครับโดยที่เราจะใช้รูปรถนี่ครับเป็นตัวแบบทำให้ไฟพุ่งวิธีการทำนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปโหลดแอคชั่นก่อนนะครับแอคชั่นตัวไฟนะครับไฟสตอร์มตัวนี้ครับเบอร์นำไฟตอร์มเสร็จแล้วเราก็หารูปสักรูปหนึ่งครับโอเคผมจะเอารูปรถเสร็จแล้วเราก็กด New ครับแล้วก็ New Layer นะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น Mark เสร็จแล้วไปที่ Background อีกรอบนึงครับ Image Size นะครับ Image Size ตรงนี้ถ้าเป็นแนวนอนก็ปรับให้เป็น 3,000 นะครับแนวตั้งนะครับ High สูงก็ 3,000 เท่าไหร่ก็ได้ครับ 1,000 ถึง 3,000 พิกเซลเสร็จแล้วไปที่มาร์กอีกรอบนึงครับแล้วก็ใช้บัตรครับแปลงส่วนที่เราจะให้มันเป็นไฟลุกขึ้นมาโอเคครับเราก็แปลงไปครับนี่ส่วนที่จะเป็นไฟลุกเสร็จแล้วไปที่แอคชั่นนะครับคราวนี้เราจะให้ลุกแบบไหนนะครับก็คือลุกไปทางซ้ายมือส่วนที่ว่างๆตรงนี้เราก็เลือกเบอร์นำแล้วก็เล็บนะครับแล้วกดตัว P ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับให้แอคชั่นทำงานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับแอคชั่นก็ทำภาพไปเรื่อยๆนะครับก็รอน่าจะประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณ 3-4 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะข้ามไปเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมก็กรอวิดีโอให้มันเร็วขึ้นนะครับเรียบร้อยครับเราก็ได้ภาพนี่ครับไฟเอฟเฟกต์ไฟขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาข้อความมาใส่แบบนี้ครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นวิธีการทำเป็นไฟลุกแบบนี้ครับง่ายๆโดยใช้แอคชั่นครับถ้าใครสนใจชุดแอคชั่นก็ติดต่อได้เลยครับหรือว่าถ้าใครสนใจให้เราเขียนเว็บไซต์เขียนโปรแกรมทำกราฟิกทำแฟลชทำสื่อการเรียนการสอนหรืออะไรนี่ครับก็ติดต่อมาได้ครับส่วนใครที่สนใจในคอมพิวเตอร์นะครับทิปคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือว่าของฟรีต่างๆนะครับก็ติดกดติดตามช่องเราไว้ก่อนได้เลยครับรับรองว่าเรามีของดีๆมาให้เราให้พวกคุณได้ดูเรื่อยๆทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ